เป็นอย่างไรบ้างครับบุกไปนั่งกลางทะเลทรายบนเส้นทางสายไหมในเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อคราวที่แล้วผมจึงย้อนไปได้อีกหลายตอนเลยนะครับไม่ว่าจะซีอานไม่ว่าปักกิ่งไม่ว่าจะเรื่องถ้ำวันนี้ก็พาไปที่อีกเส้นทางสายไหมหนึ่งก็คือเส้นทางสายไหมทางทะเลโดยผมจะพาไปเจาะที่ต้นเส้นทางสายไหมทะเลตรงที่เป็นท่าเรือของจินซีกับอภิมหาสุสานสมัยฮั่นที่สีจิ้นผิงเพิ่งจะไปมาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนที่แล้วผมบอกมาแล้วนะครับว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคหลายพันปีที่แล้วแต่มาเป็นตัวเป็นตนนะครับเมื่อราวๆก่อนคศ1ศตวรรษนะครับแล้วก็รุ่งเรืองมากเลยจนถึงราวๆคศ1400นะครับตามที่ยูเนสโกบรรจุเป็นมรดกโลกอันนั้นคือเส้นทางสายไหมบกแต่จริงๆอ่ะจริงๆนะครับต้องใช้คำอย่างนี้ว่าเส้นทางสายไหมมันมีหลายทางเลือกทางแยกแล้วทางเลี้ยวทางวกเช่นตรงกลางทะเลทรายเนี่ยตรงแถวๆที่ราบสูงแถวๆทะเลทรายตากามากันทะเลทรายโกบีเนี่ยแยกเป็น3เส้นนะครับขึ้นกับว่าโอเอซิสไหนดีกว่าแล้วก็เส้นทางไหนมีพวกโจรน้อยกว่าหรือบางทีนะพอมาถึงแถวๆเทียนชานนะครับคุณลุ้นเทียนชานเนี่ยก็วกลงมาอินเดียหรือไม่ก็แถวๆเสฉวนก็มีการเลี้ยวลงมาที่พม่าได้ด้วยนั่นคือเส้นทางสายไหมบกซึ่งมีอีกหลายทางเลือกแต่มีอีกเส้นทางสายไหมคือเส้นทางสายไหมทะเลซึ่งเดินทางกันทางทะเลเลยหลายฝ่ายบอกว่าเส้นทางสายไหมทะเลเนี่ยเพิ่งจะเกิดทีหลังแต่ไปมาๆนะครับหลายฝ่ายบอกว่าอาจจะเกิดก่อนด้วยซ้ำไปเพราะมันมีร่องรอยมีหลักฐานยกตัวอย่างเช่นสมัยเซี่ยสมัยชางสมัยโจวนะฮะของแผ่นดินใหญ่จีนนะครับบนในจีนลึกเข้าไปเนี่ยเจอร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับเปลือกหอยนะครับที่ไปจากทะเลตั้งเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการสัมพันธ์กับทะเลตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนั้นอันที่หนึ่งก็คือมีหลายทฤษฎีว่าเกิดพร้อมๆกันไม่แพ้กันหรอกแล้วก็ยุคที่ establish เนี่ยก็ยุคเดียวกันครับกับสมัยราชวงศ์ฮั่นคือฮั่นบูตีที่ส่งจางเชียนไปก็เป็นคนสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่ยุคนู้นเช่นกันนะครับเพราะทางฝ่ายกรีกโรมันเขาก็มีบันทึกครับว่าด้วยการเดินทางในทะเลแดงแล้วก็เลยมาจนถึงอินเดียเลยมาจนถึงไครเสเคอร์โซนิสก็คือแหลมทองนะครับหรือสุวรรณภูมิมีบันทึกไว้หมดแล้วตั้งแต่ในยุคกรีกและโรมันเพราะฉะนั้นโจทย์ที่2ก็คือจากไหนถึงไหนก็คือจากตังเกียแล้วอาจจะเลยขึ้นไปเกาหลีและก็ญี่ปุ่นด้วยไปถึงไหนก็ไปถึงกรีกและโรมันก็ปากแม่น้ำนายด้วยก็คือต้นทางปลายทางพอกันครับกับเส้นทางสายไหมบกทีนี้ช่วงไหนของเส้นทางสายไหมทะเลที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้คือยุคสีจิ้นผิงนะครับคือยุคทุกวันนี้ที่กำลังทำใหญ่โตโอฬารมากเลยแต่ถัดไปนิดหนึ่งนะครับก็คือยุคที่ทางโลกตะวันตกตั้งกองเรือปืนและกองเรือสินค้ามาบุกยึดแล้วก็ทำการค้าแล้วก็ค้าฝิ่นนะแล้วก็ล่าเมืองขึ้นนั่นก็คือยุคที่สองจนเกิดความวุ่นวายเป็นสารพัดสงครามเกิดเป็นสงครามโลกหนึ่งสงครามโลกโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นก็ราวๆสมัยราชวงศ์ชิงแต่ช่วงที่โดดเด่นอีกช่วงนึงคือทุกคนคงจำเจิ้งเหอได้ใช่ไหมครับเจิ้งเหอเนี่ยเป็นขันทีมุสลิมเลยนะเป็นมุสลิมขันทีรับคำสั่งจากจักรพรรดิจีนสมัยราชวงศ์หมิงนะครับให้ออกเรือกระบวนเรือไปจนถึงเกาะมาดากัสการ์แอฟริกาถึงขนาดขนยีราฟไปให้ฮ่องเต้ดูอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ก็ราวสมัยอยุธยานะครับราชวงศ์หมิงก็สมัยอยุธยาอันนี้ถือว่าเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดเลยไปหน่อยก็มาโคโปโลเพราะมาโคโปโลนี่ตอนที่อยู่กับกลุ่มไลคานเนี่ยลงมา
สำรวจภาคใต้ในมองมาทางเรือด้วยแล้วขากลับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมาโคโปโลกลับทางเรือนะครับเพราะว่ามาแวะที่โลแคกซึ่งเรากำลังเถียงด้วยโลแคกอยู่ในบางคนบอกว่าโลแคกคือเมืองนครบ้านผมแต่บางคนบอกว่าโลแคกคือลาโวคือลพบุรีนะครับแต่ยุคที่เฟื่องฟูในสมัยประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ายุคศรีวิชัยก็คือเป็นยุคที่จีนก็รุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ซุ่งนะครับบ้านเราก็คือศรีวิชัยก็ราวๆพ.ศ. 1300ถึง 1500นะครับแล้วก็ในยุโรปก็คือยุคโรมันนะตอนนั้นก็เปอร์เซียกำลังรุ่งเรืองมากนะครับยุคอัปพัสยะอันนั้นก็คือยุคสมัยที่รุ่งเรืองนักเดินทางสำคัญสำคัญบนเส้นทางสายไหมที่เราพอจะจำได้ก็คือพระภิกษุอี้จิงจำได้ใช่ไหมครับหรือพระภิกษุฟาเหียนท่านฟาเหียนเนี่ยท่านถังซัมจั๋งเนี่ยเดินทางทางบกเส้นทางสายไหมบกแล้วก็กลับทางบกแต่ท่านฟาเหียนเนี่ยไปจากจีนไปอินเดียไปทางบกแต่ขากลับเนี่ยกลับทางเรือท่านอี้จิงไปทางเรือกลับก็ทางเรืออันนั้นก็คือเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกกล่าวถึงบนเส้นทางสายไหมทางทะเลตอนนี้ผมตอบไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไรจากไหนถึงไหนแล้วช่วงไหนที่โดดเด่นตอนนี้ผมจะพาไปเจาะที่ต้นทางทั้งหมดเนี่ยผมเพิ่งไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับตอนที่ถูกมอบหมายจากจิสดานะครับจิสดาที่เขาทำเรื่องรีโมทเซนซิงเนาะเขาอยากจะศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิแล้วมาขอให้ผมได้ทำการศึกษาถ้าไปเจาะเรื่องสุวรรณภูมิซึ่งรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยที่มีการเดินทางเส้นทางสายไหมทางทะเลเนี่ยก็ต้องไปให้ถึงครับเพราะใครๆไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยไปผมก็เลยเลือกที่จะไปที่เมืองสองสามเมืองแล้วไปครั้งนี้เจอดีทั้ง3เมืองเลยครับเมืองที่1ก็คือเมืองกวางโจวที่เราเรียกว่ากวางตุ้งเมืองที่2เนี่ยผมไปที่ขั้วของเกาะไหหลำเรียกว่าเมืองเหอผู่แล้วเมืองที่3เนี่ยผมไปที่เมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นกวางสีจ้วงซึ่งเต็มไปด้วยคนจ้วงคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือเมืองหนานหนิงผมไปที่3เมืองนี้ปรากฏว่าทั้ง3เมืองนี้ล่ะครับคือต้นทางของเส้นทางสายไหมทางทะเลอย่างแท้จริงขอเริ่มที่กวางโจวก่อนนะครับชื่อว่ากวางโจวจริงๆก็พอแล้วนะไม่ต้องไปแล้วหนานหนิงกับเหอผู่นะครับที่กวางโจวเนี่ยตอนที่ผมไปนะครับทางฝ่ายจีนเขาตื่นเต้นมากนะเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลูกปัดเพราะฉะนั้นเขาเชิญไปทุกพิพิธภัณฑ์แล้วเขาเอาลูกปัดมาให้ดูหมดเลยทำให้เราได้เห็นลูกปัดโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแรกไปถึงเราก็ตกใจนะเราไม่คิดนะว่ากวางโจวจะมีลูกปัดสมัยราชวงศ์ฮั่นเยอะขนาดนั้นและลูกปัดทั้งหมดที่เจอที่กวางโจวเนี่ยนะครับเหมือนมากกับที่เจอที่คอคอดกระของประเทศไทยจนเชื่อได้ว่าผ่านเส้นทางสายไหมจากอินเดียมาที่คอคอดกะแล้วก็เอาไปขายไว้ที่กวางโจวแต่กวางโจวไม่ใช่กวางโจวทุกวันนี้นะครับคือกวางโจวเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วถามว่าผมไปเจออะไรบ้างอันที่หนึ่งมึนมากมึนที่สุดคือไปเจออู่ต่อเรือสมัยจิ๋นซีอยู่กลางเมืองไปเลยฮะเอาว่าถ้าในกรุงเทพแล้วก็อยู่ตรงท่าเตียนนะครับอยู่ตรงท่าเตียนนะครับคือเดินเข้าไปถึงเขาบอกเนี่ยอู่ต่อเรือของจินซีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสมัยจินซีเพราะเขาเจอเครื่องถ้วยเครื่องสำริดเนี่ยเขียนอักขระเขียนภาษาเนี่ยร่วมสมัยจินซีหมดเลยแล้วเจอหัวลูกศรที่จินซีผลิตอ่ะจำได้เวลารบมันมีหัวลูกศรสำริดอ่ะเจอเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาบอกนี่แหละคือท่าเรือสมัยจินซีที่เก่าที่สุดและที่เจอในเมืองจีนแล้วใหญ่ที่สุดด้วยทำไมถึงเรียกว่าตรงนี้คือต้นเส้นทางสายไหมถ้าว่าท่านจำได้นะครับว่าสมัยจินซีฮ่องเต้ที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยท่านรวบรวมแผ่นดินจีนได้แผ่นดินจีนเนี่ยอยู่ตอนบนนะฮะแล้วจินซีเนี่ยบอกว่าต้องบุกล่างเพื่อยันเหนือยันใต้เพราะยันใต้ก็คือต้องยันพวกไปเย่คือเย่ร้อยเผ่าก็คือคนป่าเถื่อนทั้งร้อยเผ่า
ซึ่งมีพวกหนานเย่อยู่ด้วยหนานเย่ก็คือพวกเย่ทางใต้เพราะฉะนั้นจินซีเนี่ยส่งกองทัพเป็นแสนๆนะฮะลงมาตีใต้หลายคนบอกว่าตีมาเพื่อมายันพวกคนเถื่อนทางภาคใต้ไม่ให้ไปกวนจีนตอนนั้นเป็นอาณาจักรใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เคยรวมอยู่ในจีนจินซีนะครับเป็นคนแรกที่ส่งครั้งมาตั้ง 500,000 นะฮะส่งกองทัพมา 500,000 แล้วขุดคลองทำถนนลงมาลำเลียงมาใหญ่โตแต่อันที่สองถามว่าทำไมต้องมาที่นี่หลายฝ่ายรวมทั้งผมด้วยจินซีอ่ะจำได้จินซีกลัวตายอยากได้ยาอายุวัฒนะแล้วยาอายุวัฒนะทั้งหมดเขาบอกว่าต้องไปหาที่หนานไห่หนานไห่รู้ไหมคืออะไรตะกี้ผมพูดหนานเย่นะครับหนานเย่ก็คนเถื่อนทางใต้หนานไห่ก็คือทะเลใต้คือจินซีเนี่ยต้องการของดีจากทะเลภาคใต้โดยเฉพาะยาอายุวัฒนะเครื่องเทศนะครับสมุนไพรไปจากทางนี้เพราะจินซีเนี่ยต้องมาตั้งฐานทัพนะฐานกองเรือแล้วก็มาพึ่งนักเดินทางที่นี่อันนั้นแหละครับเป็นต้นทางแน่ๆสำหรับผมนะครับแล้วก็สำหรับนักศึกษายุคโบราณจำนวนหนึ่งแต่โชคร้ายครับว่าจินซีเนี่ยครองราชได้แป๊บเดียวแล้วก็สวรรคตแล้วก็ลูกหลานก็เละเทะทันทีฮั่นวูตี้นะครับฟื้นฟูตั้งราชวงศ์ฮั่นเสร็จความสำเร็จสำคัญก็คือฮั่นวูตี้พอตั้งหลักได้นะครับก็กำราบตอนเหนือแล้วก็ส่งจางเชียนไปเส้นทางสายไหมบกตอนนั้นล่ะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นที่เขตหนานเว่ยที่กวางโจวแม่ทัพของจินซีฮะตั้งตัวเป็นเจ้าแล้วก็ปกครองอาณาจักรที่นี่เรียกว่าอาณาจักรหนานเว่ยชื่อว่าเจ้าโมเจ้าโถไอ้ผมเนี่ยไปถึงผมอยากไปหาเจ้าโมเจ้าโถชื่อมันเป็นเจ้าหน้าเป็นคนไทยแต่ไปสืบไปสืบมาไม่ใช่เจ๊กครับ เขาเป็นแม่ทัพแล้วพอจินซีสวรรคตใช่ไหมเขาก็ตั้งตัวเป็นเจ้าตั้งราชวงศ์หนานเย่ตั้งอยู่ได้สักไม่นานนะราชวงศ์ฮั่นก็ลงมาตีได้จนสำเร็จแล้วก็รวมเข้าไปอยู่ในเมืองจีนได้ผมอยากจะเล่าตรงที่สำคัญอีกตอนนึงนะครับตอนที่เจ้าโมเจ้าโถประกาศตัวเป็นเจ้าแล้วก็ตั้งอาณาจักรหนานเย่เนี่ยนะครับก็ปกครองเนื่องจากอยู่ริมทะเลเนี่ยจึงมีไข่มุกเยอะมากก็มีของดีเนี่ยไข่มุกเป็นที่ปรารถนาจีนต้องการหมดเขาบอกว่าต้องนอนหนุนหมอนไข่มุกจะทำให้มียาอายุวัฒนะอายุยืนยาวอันนี้สารพัดปรากฏว่าผมไปกวางโจววันนั้นนะถ้าใครไปนะต้องไปนะครับมันมีสุสานเจ้าโมเจ้าโถอยู่กลางนะกวางโจเหมือนกันเอาว่าเขาเจอตอนไหนเขาเจอมันมีเนินเขาอยู่เนินนึงนะครับแล้วเขาสร้างอพาร์ตเมนต์รอบแล้วเออเราไปสร้างอพาร์ตเมนต์บนเนินเขาด้วยดีกว่าเขาก็เลยไปถางที่บนเนินเขาเพื่อจะสร้างอพาร์ตเมนต์ที่ไหนได้ครับเจอสุสานเจ้าโมเจ้าโถใหญ่โตโอฬารจีนนี่เขาเก่งมากนะครับเขาก็เลยรีเสิร์ฟตรงนั้นเขาไม่ถมเขาไม่ขุดเละนะครับเขาเลยเก็บสุสานนั้นไว้เลยแล้วสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์มันอยู่กลางเมืองอ่ะมีอพาร์ตเมนต์อยู่รอบนะครับก็เข้าไปดูเนี่ยโอ้โหสุสานอลังการมากมีของใช้มีเครื่องยกมีลูกปัดตาด้วยลูกปัดตาแบบที่เราเรียกตะกร้อนะฮะหรือลูกยอที่เจอที่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ภาคใต้ของไทยเนี่ยแต่ที่สมัยราชวงศ์ฮั่นฮั่นก็เจอสุสานเจ้าโมเจ้าโถนี่ก็อันนี้ก็เป็นต้นทางเพราะว่าเขามีเนี่ยมีลูกปัดมีไข่มุกเยอะมากก็ถือว่ามีของดีที่จีนต้องการแล้วมีลูกปัดซึ่งเอามาจากโลกตะวันตกมันผ่านการค้าขายแน่นอนจุดที่3ที่กวางโจวที่ผมเรียกว่าตายแหละตายตายตายใช้คำนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันยังมีพระราชวังสมัยหนานเย่อันนั้นเป็นสุสานใช่ไหมเขามีพระราชวังหนานเย่ด้วยนะต้องไปดูแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีอุทยานและพระราชวังของหนานฮั่นหนานเย่หนานฮั่นเขาบอกว่าหนานเย่เนี่ยอายุ 2,000 ปีก็คือหลังจินซีก่อนราชวงศ์ฮั่นจะมาบุกรวบได้แต่หลังจากนั้น 1,000 ปีเนี่ยครับตอนที่จีนปั่นป่วนก็มีคนกลุ่มหนึ่งเป็นชาวจีนตั้งตัวเป็นใหญ่เรียกว่าอาณาจักรหนานฮั่นปรากฏว่ามันก็อยู่กลางเมืองอีกครับเป็นวังใหญ่โตโอฬาร
แล้วอันนี้มันอยู่ใกล้กับไออู่ต่อเรือจินซีนะครับเขาขุดพบชั้นดินเนี่ย20กว่าชั้นลึกตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วจนมาถึงประมาณ 1,000 กว่าปีที่แล้วแล้วเขาขุดเขารักษาสภาพให้กลายเป็นแหล่งโบราณคดีให้เราเข้าไปดูแล้วก็สร้างเป็นตึก3ชั้นคล่อมไว้นี่คือวังเก่าของกษัตริย์แห่งหนานเย่แล้วพอชั้น2นะครับเขาสร้างเป็นอุทยานของหนานเย่ชั้น3เขาสร้างเป็นวังและอุทยานของหนานท่านคือสร้างซ้อนๆเพราะว่าวังมันอยู่ซ้อนๆกันพอเขาขุดเอาตายแล้วเขาขุดไปถึงชั้นล่างสุดใช่ไหมแต่ชั้นกลางที่ถูกขุดเนี่ยมันมีความสำคัญเขาเลยสร้างเป็นตึกคร่อมแล้วก็สร้างอีกยกมาวางชั้นบนสุดเนี่ยคือเป็นเขาพยายามจำลองสภาพแต่ก่อนให้เราดูเหมือนกับไปเที่ยวสวนสนุกก็ผมเห็นการจัดการแหล่งโบราณคดีแหล่งเรียนรู้ของจีนแล้วพอเราเห็นอย่างนี้อ๋อนี่ไงมันต้นทางเส้นทางสายไหมอย่างชัดเจนอยู่ที่กวางโจวสิ่งที่ยืนยันอีก2อย่างนะครับที่กวางโจวมี2อย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือว่าตั๊กมอสังฆปรินายกองค์ที่1นะฮะที่มาจากอินเดียท่านโพธิธรรมเนี่ยมาขึ้นเรือที่ตรงนี้นะครับอี้จิงก็มาขึ้นเรือที่นี่นะครับฟาเหียนก็มาขึ้นเรือที่กวางโจวทั้งนั้นแหละตั๊กมอมาขึ้นเรือที่นี่แต่ที่นี่มีวัดอีกวัดหนึ่งสำคัญมากเลยคือวัดที่ท่านว่วยหลางบวชท่านว่วยหลางนี่ถ้าใครเคยอ่านสูตรของว่วยหลางที่อาจารย์พุทธทาสแปลนะครับท่านว่วยหลางเนี่ยก็เป็นผู้มีความรู้เสร็จแล้วก็ไปฟังอภิปรายธรรมฟังไปฟังมาตัดสินใจบวชที่นี่เลยนะครับที่วัดที่กวางโจวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จึงเป็นชุมทางนะเป็นต้นทางสายไหมที่สำคัญอันหนึ่งนะที่นี่เขามีพิพิธภัณฑ์เยอะมากถ้าใครบ้าพิพิธภัณฑ์แบบผมนะโดยเพราะอย่างยิ่งที่พิพิธภัณฑ์กวางโจวเขามีศิลาจารึกว่าด้วยศรีวิชัยด้วยครับมีคำอุทิศของเจ้าแห่งเชลิโฟชิมาสร้างวัดไว้ที่กวางโจวแต่วัดนั้นตอนนี้ร้างไปแล้วนะครับศิลาจารึกนี้ที่เคยปักอยู่ที่วัดนั้นเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไอ้สำหรับเรานะคนปักใต้คนไทยแล้วก็บ้าศรีวิชัยก็ต้องไปให้ถึงศิลาจารึกหลักนี้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ไปเจอจุดแรกที่เป็นต้นทางแต่สิ่งที่ยืนยันความเป็นต้นทางที่สำคัญกว่านั้นก็คือที่เมืองอีกเมืองนึงที่ผมบอกว่าสีจิ้นผิงเพิ่งไปแวะตอนที่ผมไปเนี่ยเขาบอกว่าสีจิ้นผิงเพิ่งมาแวะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองในการโปรโมทเส้นทางสายไหมใหม่ของสีจิ้นผิงแล้วพิพิธภัณฑ์นี้สนุกมากครับคำอธิบายเขาแปลเป็นภาษาไทยด้วยมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแต่ขอโทษครับอ่านไม่รู้เรื่องผมถามว่า how แปลอย่างนี้ได้เขาบอกก็ให้คนจีนช่วยแปลคนจีนก็แปลแบบภาษาคนจีนเราไปอ่านภาษาไทยแล้วไม่รู้เรื่องเลยผมเลยอาสาบอกเดี๋ยวผมจะช่วยแก้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายในพิพิธภัณฑ์แต่ที่อยากจะเล่าที่สำคัญก็คือว่าเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเหอผู่เป็นเมืองท่าโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนึกออกนะฮะฮั่นจินฮั่นนะครับแล้วก็ตะกี้พูดถึงเรื่องของหนานเย่หนานเย่อยู่ตรงนู้นแต่ตรงนี้คือท่าเรือใหญ่อีกท่าเรือนึงปรากฏว่าในบริเวณนี้นะครับท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ซึ่งนำชมผมเองเนี่ยบอกว่ามันมีทูมเข้าใจคำว่าทูมไหมคือหลุมฝังศพทำเป็นเนินเป็นโคกเป็นโคกเนี่ยนะมีอยู่หมื่นทูมเป็นเนินอยู่หมื่นเนินตลอด50ปีที่ผ่านมาเขาขุดไปแล้ว 1,000 เนินอีก 9,000 ยังขุดไม่ไหวแต่เฉพาะ 9,000 เนินเนี่ยนะเขาบอกขุดไปแล้วเขาเจอของแปลกซึ่งไม่เจอบนเส้นทางสายไหมบกแล้วไม่เจอที่ไหนเลยของแปลกนั้นก็คือชามแก้วกับลูกปัดลูกปัดเนี่ยเป็นลูกปัดหินแก้วผลึกอัมบิทิสโกเมนคาเนเลียนแล้วก็อาเกตและที่สำคัญก็คือมีเบอริลเนี่ยคืออะความารีนอะอัญมณีที่เป็นสีฟ้าเนื้อแข็งนะกลุ่มเดียวกับมรกตอะนะครับแต่สีเขาสีฟ้าไม่ใช่สีเขียวอะความารีนเยอะๆมากรูปทรงก็ไม่เคยเห็นลักษณะนี้ก็ไม่เคยเห็นหินพวกนี้ไม่เคยเจออย่างนี้แล้วรูปทรงก็แปลกมากคนนี้เนี่ยครับผมรู้จักเขาก่อนแล้ว
เพราะว่าเขาเคยเดินทางมาเมืองไทยเพื่อมาขอพบผมเพราะเขาเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็ขุดค้นทางโบราณคดีมานานแล้วก็เจอของที่ไม่เคยเจอที่ไหนอื่นบนแผ่นดินใหญ่จีนซึ่งเชื่อว่ามาตามเส้นทางสายไหมบกเขาก็ชะงนปรากฏว่าเขามาพบหนังสือรอยลูกปัดที่ผมเขียนสำนักพิมพ์มติชนพิมพ์แล้วทางจีนเอาไปแปลเป็นภาษาจีนเขาเห็นว่าของที่อยู่ในหนังสือที่รายงานว่าพบที่คอคอดกะมันเหมือนกับที่พบในพันสุสานที่เขาขุดนะครับเขาก็เลยมาขอดูของจริงดูถึงก็บอกโป๊ะเช๊เหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สรุปว่าของทั้งหลายที่เป็นของที่ผู้คนที่ได้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่นะถึงขนาดสร้างสุสานได้มันต้องมั่งคั่งนะครับเอาเก็บไว้ในสุสานเนี่ยต้องเป็นของแบบของมีค่าที่เข้าไปใส่ในสุสานใช่ไหมของไม่มีค่าเราไม่ใส่หรอกนะฮะใส่ให้คนตายเอาไปใช้เนี่ยปรากฏว่าของพวกนี้เนี่ยนะครับเขาสรุปเลยฮะว่าไปจากคอคอดกระของประเทศไทยบนเส้นทางสายไหมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วถามว่ามาจากไหนคอคอดกระเราจากที่เราศึกษาบ้านเราก็ไม่มีของพวกนี้ครับมาจากอินเดียนอกจากนั้นก็มีของบางอย่างที่มาจากโลกกรีกโรมันด้วยเขาเจอชามแก้วจำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่เจอบนแผ่นดินใหญ่จีนแต่ปรากฏว่าที่คอคอดกระเราเจอเศษแตกของชามแก้วแบบเดียวกันเป็นร้อยๆชิ้นเลยในเมืองจีนเจอชามแก้วประมาณ 5-6 ใบแต่ที่นี่เราเจอเป็นร้อยๆชิ้นเลยจนนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีบางส่วนบอกว่าลูกปัดกับชามแก้วอาจจะทำที่คอคอดกะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบริเวณที่ผมเรียกว่าอภิมหาสุสานสมัยฮั่นซึ่งเป็นชุมทางการค้าสำคัญตรงนี้มีแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำไข่มุกตรงนี้เขาว่าเป็นแหล่งไข่มุกของจีนโบราณนี่คือจุดที่สองที่จุดที่สามที่ผมขอพาท่านไปด้วยนะครับก็คือที่เมืองหลวงของกวางสีจ้วงอยู่เหนือเหอผู่ไปนิดหน่อยก็คือเมืองหนานหนิงที่นี่มีเรื่องราวหลายอย่างแต่ผมอยากจะเน้นว่าเขามีพิพิธภัณฑ์นะครับที่รวบรวมกลองมโหระทึกไว้เยอะที่สุดกลองมโหระทึกมีเป็นไม่รู้กี่ร้อยใบแล้วพบที่นี่เยอะมากแล้วเขาสรุปนะว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมทางของพวกอูเย่และลุ่ยเย่ตะกี้หนานเย่นะตรงนี้คือเป็นเขตของพวกเย่ร้อยเผ่าแล้วก็เป็นคนเผ่าคนที่มีกลองมโหระทึกเป็นเครื่องประกอบสำคัญแล้วก็ชอบวาดรูปตามผาแดงเหมือนกับเมืองไทยเราก็มีผาแดงเต็มไปหมดนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นต้นทางเส้นทางสายไหมที่สำคัญหากเราจะเข้าใจแล้วก็ใช้คำว่าโยงมากับบ้านเราเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือที่3จุดนี้กวางโจวหนานหนิงแล้วก็เหอผู่ผมอยากจะทิ้งท้ายตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่าว่าจินซีเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆที่ก่อให้โนดหรือหน่วยของกวางโจวเนี่ยกลายเป็นชุมทางสำคัญของการค้าหรือต้นทางเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับย่านนี้เนี่ยมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่มาเดิมก็คือพวกไปเย่หรือพวกหนานเย่หรือพวกไตพวกไทยหรือพวกเรานี่แหละครับแล้วก็ปนกับพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าออสโตรนีเซียนเนี่ยแหล่งอยู่ของเขาอยู่แถวๆเกาะไต้หวันแล้วตอนหลังเนี่ยพวกนี้เป็นนักเดินเรือแล้วก็เป็นนักค้าทางทะเลร่วมกับพวกไปเย่พวกหนานเย่พวกนี้เนี่ยจะมีเรือเล็กไว้เดินทางในทะเลจากอ่าวตังเกียลงมาที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าทะเลจีนใต้หรือหนานไห่พวกนี้เป็นนักค้าคนสำคัญแล้วก็เดินทางไปมาแล้วพวกนี้เป็นนักอพยพที่ยิ่งใหญ่เขาว่ากันว่าใครคือนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเขาบอกพวกออสโตรนีเซียนพวกนี้เนี่ยมีหลักฐานการเดินเรือด้วยเรือเล็กๆนะครับออกมาจากแถวๆก้นอ่าวตังเกียฟอร์โมซาลงมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วมาผสมกับพวกเราที่เป็นคนมาเลทุกวันนี้แล้วเลยไปจนถึงมาดากัสการ์ที่แอฟริกาท
ท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเลี้ยวไปทางตอนออกไปแถวหมู่เกาะโพลีเนเชียนนี่คือนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่เอาว่าผมพาไปที่ต้นทางเส้นทางสายไหมทางทะเลที่กวางโจวกวางตุ้งนะครับเหอผู่แล้วก็พยายามชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเดินทางทะเลแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับจริงๆนะเทือกเขาเรากอของพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งชาวไทยเราด้วยโดยมีวัตถุวัฒนธรรมสำคัญ 2-3 อย่างอยากจะทิ้งท้ายแล้ววันหลังค่อยพาไปเจาะนะครับก็คือกลองมโหระทึกดองสันอายุ 3,000 ปีมาแล้วพบทั่วรอบทะเลจีนใต้อันที่2ก็คือต่างหูที่เรียกว่าลิงลิงโอแล้วก็ไบเซฟาลัสอันนี้ก็พบนะรอบทะเลจีนใต้อันที่3เนี่ยคือมีเครื่องถ้วยนะเครื่องถ้วยชนิดพิเศษที่เรียกว่าเครื่องถ้วยมีลายขูดขีดแล้วก็แต้มสีที่เรียกว่าคาลานายอันเนี้ยซาวินคาลานายและดองซอนอันนี้คือกลุ่มอารยธรรมดั้งเดิมของพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่รายรอบหนานไถหรือทะเลจีนใต้และจริงๆแล้วคือนักค้าตัวจริงแห่งต้นทางเส้นทางสายไหมทางทะเลเมื่อ 2-3,000 ปีที่แล้วเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา